การจัดขบวนแห่ขันโตกจะจัดขบวนแห่หลังจากที่มีพิธีบายสีสู่ขวัญเสร็จถ้าไม่มีพิธีบายสีสู่ขวัญก็จะเริ่มเมื่อประธานในงานมาถึงเป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานขบวนแห่มีองค์ประกอบดังนี้ขันบายสีช่างฟ้อนวงดนตรีขันโตกเอกขันโตกโทหรือขันโตกรองกล่องข้าวขนาดใหญ่ขันโตกบริวารกล่องข้าวขนาดเล็กอาหารคาวอาหารหวานเมื่อดนตรีขึ้นช่างฟ้อนจะฟ้อนรำเป็นคู่ๆนำขบวนตามจังหวะกลองคล้องจากนั้นชายหญิงแต่งชุดล้านนาหามขันโตกเอกกล่องข้าวใหญ่ขันโตกโทเดินตามไปพร้อมกับขันโตกเล็กๆ เป็นแถวอย่างช้าๆรั้งท้ายด้วยกลองมองเชิงเข้าสู่บริเวณพิธีแขกที่มาในงานคอยชมขบวนแห่ขันโตกและช่างฟ้อนจนขันโตกเอกไปถึงประธานจึงหยุดการฟ้อนจากนั้นนำขันโตกไปวางตามจุดที่มีคนโทกระโถนขนมขบเคี้ยวเมี่ยงบุหรี่ขี้โยและเจ้าภาพเชิญแขกรับประทานอาหารในขันโตกถ้ามีพิธีบายสีสู่ขวัญให้ทำพิธีก่อนเพราะถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์การแห่ขันโตกถือว่าเป็นการแสดงเพื่อเรียกน้ำย่อยของแขกผู้เข้าร่วม งานขันโตกซึ่งในขบวนแห่ขันโตกจะมีการแสดงต่างๆเช่นการร่ายรำของช่างฟ้อนที่แต่งกายประจำท้องถิ่นอย่างสวยงามการแบกกระติบข้าวเหนียวและโตกใส่อาหารพร้อมทั้งอ้อยควันโดยมีความเชื่อว่าอ้อยเป็นพืชที่หาได้ง่ายในพื้นที่ขบวนขันโตกอย่างที่นั่งของแขกอาวุโสที่สุดในงานด้วยการแห่ขบวนขันโตกนี้จะต้องรอให้แขกอาวุโสมาถึงในงานก่อนแล้วจึงจะแห่ขันโตกมาต้อนรับส่วนแขกที่มาแล้วก็สามารถรับประทานขนมขบเคี้ยวที่เตรียมไว้ในโตกเล็กได้อย่างไรก็ตามการแห่ขันโตกในปัจจุบันร้านอาหารสบัญงาขันโตกจะนิยมแห่ผลไม้แทนเพราะใช้อาหารในขบวนแห่อาหารจะเย็นไม่อร่อยและเสียรสชาติสำหรับงานเลี้ยงขันโตกจะมีกระติบข้าวนึ่งขนาดใหญ่กระติบหนึ่งเรียกว่ากระติบหลวงมีลักษณะเหมือนกระติบทั่วไปแต่มีขนาดใหญ่มากอาจต้องใช้คนหามแห่นำขบวนจะนำกระติบหลวงไปวางไว้กลางงานแล้วนำข้าวนึ่งในกระติบหลวงแบ่งใส่กระติบเล็กๆแจกจ่ายไปตามโต๊ะต่างๆการนั่งกินอาหารในงานขันโตกจะนั่งกับพื้นที่มีเสื่อปูไว้เสื่อไม้ไผ่สารหรือจะนั่งบนพื้นไม้ที่ยกขึ้นมาที่เรียกว่าตั่ง